ัสดีค่ะคุณผู้ชมน้องๆคุณผู้ชมค่ะเข้าสู่รายการเปิดวาร์ปร้านเด็ดค่ะวันนี้นะคะกิ่งพาคุณผู้ชมมาทานกาแฟอร่อยๆค่ะที่นี่เลย474คาเฟ่ที่ถนนพรหมราชคาเฟ่เล็กๆสำหรับคนรักกาแฟเดี๋ยวไปดูบรรยากาศชิคๆภายในข้างในกันเลยดีกว่าตามมาค่ะรู้จักกันเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่จุ๊บพี่จุ๊บแนะนำตัวหน่อยค่ะครับผมชื่อจุ๊บครับพอดีเป็นผู้ดูแลร้านนี้ครับเป็นเจ้าของหุ้นส่วนกันกับร้านนี้ครับผมค่ะแสดงว่ามีหลายคนใช่ครับก็ทำกับน้องๆที่ชอบในรสชาติของกาแฟแล้วก็อาหารอะไรก็เลยมาร่วมๆกันดีกว่าเราจะไปกินที่อื่นเราก็เลยอ่ะเราเปิดร้านเพื่อจะมาทำกาแฟแล้วก็ทำอาหารให้ลูกค้าได้ชิมรสชาติของเห็นบอกว่าก่อนที่จะมาเปิดเป็นร้านคาเฟ่กาแฟตรงนี้มีความชื่นชอบในเรื่องของการถ่ายภาพสะสมกล้องอะไรยังไงด้วยไหมใช่ครับพอดีก็ทีมงานน้องๆที่ทำด้วยกันนี้ก็เป็นช่างภาพรับถ่ายภาพตามงานต่างๆแล้วก็เลยมาช่วงที่โควิดนะฮะก็งานไม่ค่อยมีเราก็เลยมาทำตัวนี้กันไหมน้องก็ชอบถ่ายภาพด้วยน้องก็ชอบทำกาแฟส่วนผมชอบทำอาหารก็เลยอ่ะมาร่วมกันเอามาจอยกันใช่เอามาจอยกันค่ะเป็นคาเฟ่เล็กๆตรงนี้ออกแนวสไตล์เลยค่ะจุ๊บสไตล์ก็จะเป็นสไตล์แบบบ้านเก่างานดิบๆปูนเปื่อยลักษณะแบบเหมือนชุมชนเก่าอะไรอย่างเงี้ยครับเราจะทำเป็นแบบไม่ได้แบบอันนี้มากทำเป็นแบบโบราณโบราณหน่อยค่ะออกแนวอาร์ตนิดนึงใช่ครับอยู่ชุมชนตรงนี้เขาเรียกว่าซอยอะไรนะซอยวัดสุปัตต์ไหมครับที่เราพูดกันง่ายๆคือวัดสุปัตต์พรหมราชถนนพรหมราชเส้นถนนพรหมราชก็จะมีคาเฟ่เล็กๆ474นี่คือ474นี่คือชื่อบ้านเลขที่อ๋อตั้งได้เลยคือใช่ครับคือไม่รู้จะเอาชื่ออะไรค่ะพูดกันตรงๆว่าไม่รู้เราไม่รู้ว่าจะเอาชื่ออะไรเราก็คุยกันมานานก็เลยอ่ะเอาบ้านเลขที่เลย474คาเฟ่ไปเลยมาพูดถึงเรื่องของเครื่องดื่มของเราก่อน474คาเฟ่กาแฟเขาไม่ธรรมดานะคะไม่ได้ชงแบบเครื่องชงแบบใหญ่ๆเป็นแบบเขาเรียกว่าใช้ยังไงอ่ะใช้เตาเหรอใช่เป็นหม้อเป็นหม้อต้มใช่ครับเป็นหม้อต้มแบบโบราณแบบสมัยก่อนที่เขาใช้กันเราจะไม่ได้ใช้เครื่องที่เป็นเครื่องอัตโนมัติใช่ใช่ใช่แต่ว่ามันจะเป็นออกแนวแบบหม้อต้มกว่าจะได้แต่ละแก้วนี่ใช่ก็จะใช้เวลานานหน่อยนิดนึงใช่ครับคือลูกค้าที่มาร้านเราก็บางท่านชาถ่ายรูปรอบางท่านก็นั่งรอนานหน่อยเพราะกว่าเราจะต้มออกมาได้แต่ละหม้อมันก็ใช้เวลาพอสมควรค่ะกว่าจะกลั่นออกมาเป็นรสชาติของความเข้มข้นของกาแฟพูดถึงเมนูเด็ดของเครื่องดื่มกาแฟของเราออริจินอลนี่คือเป็นอะไรยังไงบ้างก็มีเอสเปรสโซ่อเมริกาโน่ที่หลักๆเลยนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้เป็นซิกเนเจอร์ของร้านเรากาแฟส้มกาแฟส้มใช่ครับคือจะมีส่วนผสมของน้ำส้มแท้ใช่น้ำส้มแท้ 100% แล้วก็จะมีกาแฟความเข้มข้นของกาแฟกับน้ำส้มผสมกันเวลาจะดื่มนี้ต้องแบบคนให้เข้ากันใช่ครับแล้วรสชาติมันจะลงตัวกันมันจะลงตัวตัวนี้จะเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเราออกเปรี้ยวๆนิดนึงแต่ว่าก็จะหอมของกาแฟใช่ชื่อเมนูอะไรนะคะเมนูนี้ก็เราเรียกกันง่ายๆคือกาแฟส้มกาแฟส้มกาแฟส้มชื่อเมนูก็จำง่ายนะกาแฟส้มอ่ะโอเคส่วนแก้วนี้ล่ะคะจะบอกว่ากาแฟเขียวนะจะเป็นชาเขียวครับชาเขียวชาเขียวเราจะหอมเพราะเราต้มเหมือนกันต้มจากหม้อตัวนี้จะทำให้รสชาติเครื่องดื่มแต่ละอย่างมีความหอมของเขาออกมาเป็นเอกลักษณ์ของเขาคือนั่งรอกาแฟนี้เวลาเขาเรียกว่าอะไรบาริสต้าต้มไปใช่ไหมมันก็จะมีกลิ่นอายของบรรยากาศแล้วก็ความหอมของเมนูนั้นๆออกมาให้เราได้แบบซึมซับบรรยากาศได้แบบได้อีกฟิลนึงแล้วส่วนเมนูนี้ล่ะคะเมนูนี้จะเป็นลาเต้ค่ะครับเป็นลาเต้ก็จะรสชาติเข้มข้นครับอร่อยหอมนมและกาแฟเราจะหอมมีกลิ่นหอมของชอบความหวานนี่บอกได้ไหมบอกได้ครับหวานน้อยหวานปกติปานกลางคือเราทำให้ได้ตามที่ลูกค้าชอบทราบว่าเพิ่งเปิดร้านมาไม่นานนี้เองแต่ว่าการตอบรับเป็นยังไงบ้างก็ลูกค้าให้การตอบรับดีครับค่ะครับเพราะว่าบางลูกค้าบางท่านที่มาร้านเราก็ชอบในกาแฟสไตล์นี้แล้วก็รสชาติคือทุกวันนี้คนเขาหันกลับมา
ทานอะไรที่เป็นแบบเหมือนโบราณแล้วแล้วก็คือเขาเบื่อที่จะต้องไปนั่งร้านแบบเครื่องใหญ่ๆแพงๆตัวนี้มันมานั่งรอมันได้ฟิลใช่ครับแล้วก็ถ่ายรูปและร้านเราก็จะมีแบบว่าถ่ายรูปให้ด้วยมีมุมถ่ายรูปนั่นไงนี่แหละโดยช่างภาพประจำร้านของเราช่างภาพขึ้นชื่อด้วยเรานั่งชิมกาแฟมาเช็คอินภายในร้านใช่ครับเราก็ถ่ายรูปวันต่อมาก็จะมีรูปเราขึ้นที่หน้าเพจของร้านถ้าสวยหน่อยก็จะลงให้ทันทีโอ้ของกิ่งลงได้ทันทีเลยอนุญาตอนุญาตค่ะนอกจากเครื่องดื่มแล้วในส่วนของเมนูนี้จะเป็นอาหารจานด่วนใช่ไหมคะใช่ครับจะเป็นอาหารจานด่วนค่ะก็คือจะมีซิกเนเจอร์ของร้านเราจะมีอยู่นี่คือเด่นๆเลยกุ้งเส้นกุ้งอบวุ้นเส้นหอมมากบอกเลยว่าหอมมากที่เด็ดยังไงที่เด็ดที่น้ำอบของเราจะไม่เหมือนใครคือของเราจะเข้มข้นแล้วก็ลงตัวที่สุดคือจากผมกล้าพูดเลยว่าไม่เหมือนใครไม่เหมือนใครต้องมาชิมต้องมาชิมกุ้งอบวุ้นเส้นใช่ครับทำเองพี่จุ๊บลงมือเองเลยใช่ครับทำมือเองทุกอย่างมาเสิร์ฟแบบหม้อแบบนี้เลยใช่ครับเสิร์ฟหม้อต้องมาชิมค่ะคุณผู้ชมและนอกจากกุ้งอบวุ้นเส้นแล้วอาหารจานด่วนก็ยังมีข้าวขาหมูครับขาหมูนี้ก็ทำเองกับมือค่ะก็เคี่ยวเองตุ๋นเองใช้เวลาก็คือตุ๋นทิ้งไว้หนึ่งคืนเลยว้าวก็จะมาขายวันต่อมาความนุ่มใช่ความนุ่มความหอมและของสูตรของเราจริงสูตรของทางร้านเราจะไม่ใส่ผงพะโล้ค่ะแล้วก็จะไม่ใส่ซีอิ๊วดำค่ะสีที่ได้ก็คือจากการเคี่ยวน้ำตาลนี่เป็นยังไงล่ะคะคุณผู้ชมข้อมูลแน่นมากนี่คือทำเองจริงๆบอกได้เลยว่าทำเองต้องแวะมาชิมแล้วก็มาวาร์ปตามพี่กิ่งมาเลยเตาถ่านอีกตั้งหากนะค่ะโอ้โหสูตรลับของเขาต้องเคี่ยวด้วยเตาถ่านค่ะพี่จุ๊บคะอยากจะให้พี่จุ๊บบอกพิกัดของร้านตั้งอยู่ตรงไหนยังไงบ้างของเราตั้งอยู่เส้นจากวัดสุปัตมาสี่แยกวัดสุปัตเราเลี้ยวมาทางนี้เขาจะเรียกโบสถ์ค่ะโบสถ์คิดนะครับค่ะโบสถ์คริสโบสถ์คิดจะอยู่ระหว่างกลางระหว่างมิตรสัมพันธ์ค่ะครับแล้วก็เจอป้ายเล็กๆไหมต้องแอบสังเกตนะจะเจอป้ายหน้าร้านจะเจอป้ายหน้าร้านต้องเป็นประตูไม้ต้องเป็นประตูไม้ประตูไม้ที่ทึบค่ะใช่ครับต้องสังเกตดีๆจะเห็นป้ายว่า474คาเฟ่แล้วค่อยๆเปิดประตูไม้เข้ามาใช่ครับที่ประตูปิดนี่ร้านเราเปิดครับแต่ประตูเราจะปิดไว้ใช่ปิดไว้หน่อยเข้ามาซึมซับความเย็นภายในห้องนี้ค่ะคุณผู้ชมตามมาวาร์ปได้เลยช่วงท้ายนี้อยากให้พี่จุ๊บได้ฝากเชิญคุณผู้ชมที่ยังไม่เคยมาอยากจะให้มาที่ร้านก็อยากให้ลองมาทานอาหารแล้วก็กาแฟของเรารสชาติเราจะไม่เหมือนใครสโลแกนของร้านเรารสชาติไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้นี่เลยใช่ครับ ว่าหม้อแต่ละหม้อรสชาติจะไม่เหมือนกันค่ะกล้าท้าได้เลย การันตีได้ เลยเพราะว่าเราไม่ได้คือหม้อแต่ละหม้อกาแฟแต่ละหม้อนี่มันจะไม่เหมือนเครื่องค่ะเครื่องนี้เขาจะแบบปึ๊ดๆออกมาเป็นวัดแต่ของเรานี่แล้วแต่หม้อที่จะกำออกมาต้องวัดด้วยแหละใช่ต้องมาลุ้นกันว่าแก้วนี้มันเป๊ะมากน้อยแค่ไหนมาสามวันรสชาติจะไม่เหมือนกันทุกวันแนะนำว่าต้องมาทุกวันลองทุกวันว่ารสชาติวันไหนซ้ำกันแล้วมาบอกเราค่ะติดตามจะไปขอรูปได้ที่เพจไหนอะคะเพจเราก็เป็นเพจเลข474คาเฟ่เลยครับพิมพ์เลข474คาเฟ่ขึ้นมาเลยอาจจะตกใจเจอหน้าตัวเองอะไรเงี้ยเราจะลงรูปให้มีวันหยุดวันอะไรไหมคะวันหยุดเรายังไม่มีคือเราเปิดตลอดเปิดตลอดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง5โมงเย็นครับค่ะสอบถามเพิ่มเติมเลยที่เบอร์อะไรคะพี่จุ๊บเบอร์080-403-4442ครับค่ะขอสโลแกนปิดท้ายค่ะพี่จุ๊บรสชาติไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้นี่คือร้านเรารสชาติไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้ค่ะ474คาเฟ่ถนนพรหมราชแวะมาวาร์ปแล้วอย่าลืมตามกันมานะคะคุณผู้ชมมาเช็คอินแบบชิลๆค่ะกับสไตล์ล็อบแบบบ้านๆของที่นี่เลย474คาเฟ่ฝากไปด้วยค่ะวันนี้ต้องขอบคุณพี่จุ๊บมากๆค่ะขอบคุณค่ะที่ได้มาแนะนำเมนูเด็ดๆนะคะกับรายการเปิดวาร์ปร้านเด็ดค่ะสัปดาห์หน้ากิ่งจะพาคุณผู้ชมไปวาร์ปที่ไหนในจังหวัดอุบลราชธานีติดตามกันได้ที่นี่เวลาเดิมวันนี้เรา2คนลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายThank you.